พงษ์ชนกแจงไร้แพลนวิวาห์แชมป์พีรพลหลังคบหาดูใจนาน11ปีวิวพงษ์ชนกเผยรักแฮปปี้กับแฟนหนุ่มแชมป์พีรพลหลังคบหาดูใจกันมานาน11ปีแจงสาเหตุไร้แพลนแต่งยังไม่พร้อมวิวาห์เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมายาวนานถึง11ปีแล้วสำหรับแชมป์พีรพลเอื้ออาริยกูลพิธีกรรายการกีฬามากความสามารถกับแฟนสาวนักกีฬาทีมชาติดีกรีนางงามมิสไทยแลนด์เวิลด์2009วิวพงษ์ชนกกันกลับแต่ก็ยังไร้วี่แวววิวาสองแฟนสาวแชมป์พีรพลไม่ธรรมดาดีกรีนางงามโพสต์ให้กำลังใจสู้ๆฟังจากปากแชมป์พีรพลเปิดใจที่แรกหลังถูกช่อง3ปลดฟ้าผ่าเส้นปมด่าผู้นำตุรกีดราม่าเดือดแชมป์พีรพลโพสต์ขอบคุณโควิด-19 สำหรับสงกรานต์นี้งานนี้สาววิวเปิดใจว่าความรักแฮปปี้ค่ะวิวคบกับพี่แชมป์มา11ปีแล้วถ้าถามเรื่องแต่งงานยังไม่แพลนที่จะแต่งงานเลยค่ะทุกวันนี้คบกับพี่แชมป์เราคุยกันเข้าใจกันมีเวลาให้กันทางครอบครัววิวและครอบครัวพี่แชมป์ก็ไม่ได้เร่งรีบด้วยตัววิวเองยังเรียนปริญญาตรีที่วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA Super Star College of Art ด้วยอยากเรียนและทำงานก่อนตอนนี้วิวยังทำรายการกับพี่แชมป์ชื่อรายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อออกอากาศทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 23.00 ถึง 23.30 นทาง PPTV HD ช่อง36นอกจากรายการทีวีแล้วพี่แชมป์ยังทำ YouTube ช่องChannel ใกล้1ล้านซับสไครยอดคนดู 1,420 ล้านคนเป็นช่องที่นำเสนอข่าวสารกีฬางานศิลปะบันเทิงส่วนงานในวงการบันเทิงของวิวก็ยังรับงานเดินแบบถ่ายแบบและงานอีเวนต์แต่ช่วงนี้มีโรคระบาดโควิด-19 วิวได้หันมาทำงานด้านศิลปะวาดรูปเพ้นท์เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าทำขายโดยลงเฟซบุ๊กไอจีชื่อวีโก9ซึ่งวิวจะเป็นนางแบบเองโดยได้คุณพ่อของเป็นช่างภาพมืออาชีพถ่ายรูปสวยๆให้ควิวฝากผลงานศิลปะสามารถติดตามผลงานได้ทาง Facebook และ IG วิว MTW 2009ด้วยนะคะเปิดคลิปร้อนแชมป์พีรพลด่าผู้นำตุรกีจนถูกช่อง3ปลดฟ้าผ่าต้องพาไปขอโทษแชมป์พีรพลดีใจทำสาวสาวชอบดูบอลหลังคนไม่โฟกัสหน้าเคลียร์ไม่ใส่กอกอนอลงสนามบอลคลิป หมอช้างไทยดวงปี 2564 ฟันธงแอปกาละแมกินเด็กสายฟ้าพายุได้น้องชัวเช็คดวงด่วนหมอช้างทศพรศรีตุลาไทยดวงปี 2564 แอปกาละแมกินเด็กแล้วความรักปังสายฟ้าพายุได้น้องชัวในปีฉลูธาตุทองผลอแป๊บเดียวก็จะถึงสิ้นปี 2563 ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2564 ซึ่งเป็นปีนักสัตว์ของปีฉลูธาตุทองหรือปีวัวทองซึ่ง60ปีจะมาครั้งหนึ่งงานนี้สินแสคนดังหมอช้างทศพรศรีตุลาไม่พลาดที่จะมาไกด์ไลน์ชีวิตปี2564โดยราศีที่เงินทองไหลมาเทมารวยจัดรวยหนักเงินรุ่งคือราศีกุมสำหรับคนที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์-14มีนาคมโดยปี 2563 ราศีกุมจะเสียตังหนักมากแล้วซึ่งปี 2564 ในเดือนมีนาคมเป็นต้นไปการเงินการงานและค้าขายจะดีขึ้นมีโชคแบบทวีคูณโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ราศีที่2คือราศีธนูสำหรับคนที่เกิดในวันที่16ธันวาคม-14 มกราคมเรียกว่าเพิ่งพ้นเคราะห์และเรื่องร้ายในชีวิตออกไปทำให้ปี 2564 เรื่องการเงินแข็งแรงมากยิ่งขึ้นราศีที่3คือราศีพิจิกสำหรับคนที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายน-15 ธันวาคม
ถึงแม้ปีหน้า2564พระราหูเข้าราศีพิจิกแต่เรื่องการเงินก็ยังโอเคอยู่และควรทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเพื่อเสริมดวงและสุดท้ายราศีมีนสำหรับคนที่เกิดในวันที่15มีนาคม-13เมษายนจะมีโชคลาภมากที่สุดโดยเฉพาะการเสี่ยงโชคจะได้อะไรมาอย่างไม่คาดฝันซึ่งผู้ที่เกิดราศีมีนควรตั้งเป้าในชีวิตตนเองให้สูงสูงเพราะจะได้ในสิ่งที่เกินคาดส่วนราศีที่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินคือราศีเมษสำหรับคนที่เกิดในวันที่14เมษายนลบ14พฤษภาคมจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองไม่เว้นแต่ละวันซึ่งทางที่ดีควรวางแผนเรื่องการลงทุนล่วงหน้าและแนะนำให้ทำบุญในแต่ละเดือนเพื่อเป็นการแก้เคล็ดและราศีตุลสำหรับคนที่เกิดในวันที่17ตุลาคมลบ15พฤศจิกายนซึ่งพิธีกรที่เกิดราศีนี้คือแอปทักษอรและกาละแมจะมีโอกาสเสียเงินในเรื่องของครอบครัวและที่อยู่อาศัยซึ่งราศีตุลสามารถหาเงินได้เยอะแต่ทรัพย์รั่วเยอะไม่แพ้กันโดยสิ่งที่เสริมดวงคือปีเสียเหยียบเงินเหยียบทองควรตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานหรือหน้าร้านค้าปี2564ราศีที่เรื่องงานจะปังแบบสุดๆคือราศีเมถุนสำหรับคนที่เกิด15มิถุนายนลบ16กรกฎาคมซึ่งพิธีกรที่เกิดราศีนี้คือชมพู่อรยาเกิดในปีรกาโดยหลังจากดาวเสาร์และพระราหูออกไปในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน2564ดวงจะดียิ่งขึ้นมีชื่อเสียงแบบก้าวกระโดดรวมถึงการขยับขยายครอบครัวเริ่มต้นธุรกิจใหม่และงานใหม่ๆนอกจากนี้หมอช้างบอกว่าชมพู่มีโอกาสท้องสูงให้รีบตั้งเสาเอกเพราะปีฉลูกับปีรกาเป็นปีที่ดวงสมพงกันถ้าท้องไม่ทันปีฉลูต้องรอไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าซึ่งตรงกับปีมะโรงราศีที่2คือราศีกุมสำหรับคนที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ลบ14มีนาคมมีโอกาสเริ่มธุรกิจเป็นของตนเองและจะประสบความสำเร็จในชีวิตในช่วงเดือนมีนาคม2564เป็นต้นไปและราศีมังกรสำหรับคนที่เกิดในวันที่15มกราคมลบ12กุมภาพันธ์เรื่องงานจะปังแบบสุดๆแม้ว่าจะมีดาวเสาร์เข้าก็ตามแต่โชคดีที่ราศีมังกรดาวเสาร์เป็นดาวประจำตัวจึงไม่ได้เกิดความรุนแรงถ้าอยากทำอะไรที่ใหญ่ๆปีนี้จะเหนื่อยหน่อยแต่มีความสำเร็จขึ้นมาและใครตกงานปีหน้าจะมีข่าวดีส่วนราศีที่ต้องระมัดระวังเรื่องของการงานคือราศีกรกฎสำหรับคนที่เกิดในวันที่17กรกฎาคมลบ16สิงหาคมจะถูกโกงมีเรื่องของคดีความและการฟ้องร้องเกิดขึ้นโดยการทำงานจะมีอุปสรรคและมีโอกาสมีปัญหากับผู้ใหญ่และให้ระมัดระวังเรื่องการเซ็นสัญญาและราศีเมษสำหรับคนที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงสุดที่สุดในปีหน้าทำให้ต้องปรับตัวและมีอุปสรรคต่างๆโดยสิ่งที่เสริมดวงคือเรือลำเภาทองจะส่งเสริมเรื่องการงานให้แคล้วคล่องการเงินมั่งคั่งและควรนำมาตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานปี2564ราศีที่ความรักแฮปปี้แบบสุดๆคือราศีกรกฎสำหรับคนที่เกิดในวันที่15กรกฎาคมลบ15สิงหาคมจะมีทั้งคนรักและคนเมตตาผู้ใหญ่ช่วยเหลือรวมถึงคู่ครองจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการงานด้วยราศีที่2คือราศีสิงห์สำหรับคนที่เกิดวันที่17สิงหาคมลบ16กันยายนมีเกณฑ์สละโสดหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเจอคนที่ใช่และตัวจริงราศีที่3คือราศีมังกรสำหรับคนที่เกิดในวันที่15มกราคมลบ12กุมภาพันธ์จะมีโอกาสเริ่มต้นความรักใหม่เจอคนที่ใช่และเป็นความรักที่สัมพันธ์กับเรื่องงานและราศีกุมสำหรับคนที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ลบ14มีนาคม
ความรักจะแฮปปี้มีเกณฑ์สละโสดสูงถ้ามีการเลิกกับแฟนให้คิดว่าสิ่งที่ไม่ดีได้ออกไปจากเราแล้วนอกจากนี้หมอช้างบอกทิปเรื่องความรักให้กับคุณแม่แอปทักษอรและกาละแมว่าสำหรับคนที่เกิดในราศีตุลจะมีโอกาสเจอความรักเหมือนกันแต่ต้องเป็นคนที่มีอายุน้อยเท่านั้นก่อนคุณแม่ลูกแฝดชมพู่จะบอกว่ากินเด็กแล้วเป็นอมตะส่วนราศีต้องระมัดระวังเรื่องความรักคือราศีพฤษภสำหรับคนที่เกิดวันที่15พฤษภาคมลบ14มิถุนายนซึ่งราศีนี้พระราหูจะเข้าตลอดทั้งปีต้องระวังเรื่องความรักที่จะตัดสินใจผิดพลาดอย่าเป็นเงาให้คนอื่นแต่ใครที่ชอบสายฝรั่งมีเกณฑ์สมหวังในความรักและราศีพิจิกสำหรับคนที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนลบ15ธันวาคมจะเจอเรื่องมือที่สามและปัญหาความสัมพันธ์ควรทำบุญของถวายสิ่งของที่เป็นคู่และสิ่งที่เสริมดวงคือหงคู่ให้วางไว้ในห้องนอนปี2564ราศีที่ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพคือราศีพิจิกสำหรับคนที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนลบ15ธันวาคมระวังโรคที่เราไม่สามารถมองเห็นดวงตาเปล่าและอุบัติเหตุและราศีกันสำหรับคนที่เกิดในวันที่17กันยายนลบ16ตุลาคมระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานหนักจะส่งผลต่อสุขภาพด้านในวงการบันเทิงปีหน้าจะกลับมาคึกคักและมีข่าวดีมากยิ่งขึ้น